EU ตอบกลับ Apple เรื่องกีดกันไม่ให้นวัตกรรมใหม่เกิด MacBook Pro รุ่นใหม่อัดมาพร้อมน็อตหรือรอยบากบนหน้าจอแบบเดียวกับ iPhone สิ่งที่คาดว่าจะได้เห็นในงานเปิดตัว Apple Event Unleashed วันที่18ตุลาคมนี้ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระ IT ที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้า EU ตอบกลับ Apple เรื่องกีดกันไม่ให้นวัตกรรมใหม่เกิดย้ำหากมีพอร์ตไหนที่ดีกว่า USB-C ก็พร้อมดัดเป็นค่ามาตรฐานย้อนกลับไปเมื่อเดือนก่อน European Union EU หรือสหภาพยุโรปได้ออกมายืนยันร่างข้อเสนอให้ USB-C เป็นพอร์ตชาร์จสากลซึ่งในส่วนนี้เหมือน Apple ยักษ์ใหญ่ของวงการจะไม่เห็นด้วยเพราะมองว่าจะทำให้ไม่มีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นล่าสุด EU ได้ออกมาตอบกลับ Apple แล้วว่าหากตัวเลือกอื่นที่ดีกว่า USB-C พวกเขาก็พร้อมดันสนับสนุนให้เป็นพอร์ตกลางบังคับทุกแบรนด์มาใช้ร่วมกันอันนาเซวาซินีหนึ่งในคณะกรรมการของสหภาพยุโรปได้ออกมากล่าวว่าเธอไม่เห็นว่าการยื่นร่างข้อเสนอให้ USB-C เป็นพอร์ตสากลจะเป็นการยับยั้งไม่ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆเหมือนที่ Apple บอกตรงไหนเพราะในการยื่นร่างดังกล่าวก็มีการระบุเอาไว้ชัดเจนว่าหากมีมาตรฐานใหม่ที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าดีกว่า USB-C ทาง EU ก็พร้อมดันให้เป็นพอร์ตกลางแทน USB-C ทันทีปัจจุบันมีเพียง iPhone และมือถือ Android รุ่นเริ่มต้นบางตัวเท่านั้นที่ยังไม่ได้เปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C โดยหากข้อเสนอครั้งนี้ของ EU ได้รับการอนุมัติทาง Apple และแบรนด์อื่นๆที่ยังไม่ได้ใช้ USB-C เป็นพอร์ตชาร์จก็จะมีกรอบเวลาให้2ปีในการเปลี่ยนแปลงมาใช้พอร์ตมาตรฐานสากล นี้นั่นเองที่มา GSM ArenaMacBook Pro รุ่นใหม่อัดมาพร้อมน็อตหรือรอยบากบนหน้าจอแบบเดียวกับ iPhone ไม่ว่า MacBook Pro รุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในเร็วๆนี้อาจมีการปรับดีไซน์ใหม่โดยจะมาพร้อมน็อตหรือรอยบากบนหน้าจอทั้งรุ่น14นิ้วและ16นิ้วลือจาก Weibo Social Network ชาวจีนอีกครั้งว่า MacBook Pro รุ่นใหม่นี้ที่คาดว่าจะมาพร้อมขนาด14นิ้วและ16นิ้วใช้จอแสดงผล Mini LED ขอบจอบางลงไม่มีโลโก้ใต้หน้าจอและอาจมีรอยบากตรงบริเวณกล้องหน้าแบบเดียวกับ iPhone อีกทั้งกล้องหน้าจะมีการอัปเกรดเป็นความละเอียด 1080p อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จอแสดงผลจะรองรับอัตราการรีเฟรช 120Hzโดยอ้างว่า Apple ได้ทดสอบจอแสดงผล 120Hz กับเครื่องต้นแบบแล้วเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่ไม่มั่นใจว่าจะพร้อมนำมาใช้ทันทีกับ MacBook Pro ที่จะเปิดตัวในปลายปีนี้หรือไม่ในด้านขุมพลังจะมาพร้อมชิป Apple M1X ชิปใหม่ล่าสุดมาพร้อมพัดลมระบายความร้อน100วัตต์เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเริ่มต้นด้วยความจำแรม 16GB ความจุ 512GBโดยรุ่น14นิ้วและ16นิ้วอาจมีราคาใกล้เคียงกันเนื่องจากถูกกำหนดค่าพื้นฐานของชิป M1X มาให้เหมือนกันซึ่งแตกต่างกันที่ขนาดหน้าจอเท่านั้นนอกจากนี้ MacBook Pro รุ่นใหม่อาจไม่มีทัชบาร์มาให้ใช้งานแล้วและได้รับพอร์ต HDMI มีช่องอ่านการ์ด SD และรองรับการชาร์จผ่าน MagSafe กลับมาคล้าย MacBook Pro ยุคก่อนที่มา Mac Rumorสิ่งที่คาดว่าจะได้เห็นในงานเปิดตัว Apple Event Unleashed วันที่18ตุลาคมนี้ Apple ประกาศจัดงาน Apple Event Unleashed เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในวันที่18ตุลาคมนี้ตรงกับเวลาเที่ยงคืนประเทศไทยเข้าเช้าวันที่19ตุลาคมสิ่งที่จะได้เห็นในงานเปิดตัวครั้งนี้จะมีอะไรบ้างมาติดตามกันครับ MacBook Pro รุ่น14และ16นิ้วที่มาพร้อมชิป Apple M1X หลังจากที่มีข่าวลือกันมานานสิ่งที่หลายสื่อคาดการณ์กันว่าจะได้เห็นในงาน Apple Event ครั้งนี้จะเปิดตัวก็คือ MacBook Pro รุ่นใหม่โดยจะมีขนาด14นิ้วและ16นิ้วใช้จอแสดงผล Mini LED ขอบจอบางลงไม่มีโลโก้ใต้จอได้รับกล้องเว็บแคม 1080p และอาจมีรอยบากตรงบริเวณกล้องหน้าแบบเดียวกับ iPhone ยังมีความเป็นไปได้ที่จอแสดงผลจะรองรับอัตราการรีเฟรช 120Hz โดยอ้างว่า Appleได้ทดสอบจอแสดงผล 120Hz กับเครื่องต้นแบบแล้วเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา
แต่ไม่มั่นใจว่าจะพร้อมนำมาใช้งานทันทีกับ MacBook Pro ที่จะเปิดตัวในปลายปีนี้หรือไม่ในด้านคุมพลังจะมาพร้อมชิป Apple M1X ชิปใหม่ล่าสุดมาพร้อมพัดลมระบายความร้อน100วัตต์เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเริ่มต้นด้วยความจำแรม 16GB ความจุ 512GB โดยรุ่น14นิ้วและ16นิ้วอาจมีราคาใกล้เคียงกันเนื่องจากถูกกำหนดค่าพื้นฐานของชิป M1X มาให้เหมือนกันจึงแตกต่างกันที่ขนาดหน้าจอเท่านั้นนอกจากนี้ MacBook Pro รุ่นใหม่อาจไม่มีทัชบาร์มาให้ใช้งานและได้รับพอร์ต HDMI มีช่องอ่านการ์ด SD และรองรับการชาร์จผ่าน MagSafe กลับมาคล้าย MacBook Pro ยุคก่อนปล่อย Mac OS Monterey ตัวเต็มมาให้ใช้งาน Mac OS Monterey ระบบปฏิบัติการบน Mac เวอร์ชันล่าสุดที่ได้รับการเปิดตัวในงาน WWDC 21เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและยังไม่ได้ปล่อยให้ผู้ใช้งานได้อัปเกรดซึ่งที่ผ่านมาก็มีแค่เวอร์ชันเบต้าสำหรับนักพัฒนาทดสอบเท่านั้นก็มีการคาดกันว่าจะรอพร้อมการเปิดตัว MacBook Pro รุ่นใหม่ในงานครั้งนี้เลย AirPods 3หูฟังไร้สายรุ่นใหม่ AirPods 3ที่มีข่าวลือมาอย่างยาวนานเช่นกันจนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีการเปิดตัวเสียทีซึ่งหลังจากที่ Apple ประกาศจัดงานอย่างเป็นทางการข่าวลือเกี่ยวกับการเปิดตัว AirPods 3ก็กลับมาอีกครั้งโดยคาดกันว่าจะเปิดตัวในงาน Apple Event Unleashed ครั้งนี้AirPods 3ถูกลือว่าจะได้รับการออกแบบใหม่โดยมีส่วนคล้ายกับ AirPods Pro ด้วยการที่สั้นลงส่วนภายในจะได้รับการปรับปรุงใหม่เช่นกันพร้อมปรับปรุงชิปไร้สายและอายุการใช้งานแบตเตอรี่แต่อาจไม่ได้รับระบบตัดเสียงรบกวนแบบ Active หรือ ANC ที่มา iPhone Hack ภาพระเร็ว Desktop อัปเดตเวอร์ชั่น 17.1 รองรับการติดตั้ง Windows 11 บน Mac ชิป Intel M1 บน Mac OS Monterey ภาพระเร็ว Desktop โปรแกรมสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows บนเครื่อง Mac ได้อัปเดตเวอร์ชั่น 17.1 โดยจะรองรับการติดตั้ง Windows 11 บน Mac ที่ใช้งานชิป Intel และ M1 บนระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดอย่าง Mac OS Monterey ในเวอร์ชั่น 17.1 จะให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพบนระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นใหม่ Mac OS Monterey สามารถรันระบบปฏิบัติการ Windows 11แบบเวอร์ชันได้โดยตัวโปรแกรมจะมาพร้อม Trusted Platform Module ทำให้การติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows ได้อย่างลื่นไหลทั้งนี้มีการปรับปรุงให้เล่นเกมได้มากขึ้นพาราเรล Desktop 17.1 อัปเดตฟรีสำหรับผู้ใช้งานพาราเรล Desktop 17ส่วนผู้ที่สนใจสามารถสมัครเวอร์ชัน Pro Edition และ Business Edition ปีละ 99.99 ดอลลาร์สหรัฐส่วนเวอร์ชัน Standard Edition สำหรับนักศึกษาและใช้งานภายในบ้าน 79.99 ดอลลาร์สหรัฐที่มา9 to 5 Mac และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกลับขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ EMSA Channel Review นะครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ